This Thai PBS Podcast View the World via The is View via Voice PBS World วันนี no ้ครับย <Bu> ินด oh, ีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อไม่ไม่นานวันนี้หลายคนคงได้ติดตามข่าวสารนะครับว่าเรื่องของการขายแฟรนไชส์ครับลูกชิ้นเจ้าดังครับแล้วปรากฏว่ากลายเป็นกรณีพิพาทปัญหาคือว่าคนไทยเองนั้นบางครั้งได้ยินคำว่าธุรกิจแฟรนไชส อาจจะไม่เข้าใจรายละเอียดนะครับว่าเอะองประกอบนั้นมีอะไรบ้างคนที่จะขายแฟรนไชส์หรือว่าแฟรนไชส์ซอเขาต้องทําหน้าที่อะไรบ้างแฟรนไชส์ซีคนที่จะไปซื้อนะครับได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าเทียบกันกับการลงทุนรูปแบบอื่นๆวันนี้ครับเรามาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วธุรกิจนี้เป็นอย่างไรทั้งมิติทางด้านธุรกิจด้วยรวมถึงมิติทางด้านกฎหมายด้วยวันนี้ครับแขกรับเชิญเรา2ท่านนะครับซึ่งท่านก็ได้เข้ามาร่วม พูดคุยกับเรานรในช่วงไลฟ์ของเศรษฐกิจติดบ้านครับท่านแรกนะครับท่านเป็นนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส์ประเทศไทยคุณสุทธิชัยพนิชฐนรากุลและอีกท่านหนึ่งครับคุณนาคุณตากันดีทนายฮัทนะครับคุณอนุวัฒน์งามประเสริฐกุลครับในแง่ของธุรกิจนะครับนี่เรามองแบบนี้คือคนขายเฟรนชชส์เนี่ยเราเรียกว่าเฟรนชชสยซอคนซื้อเฟรนชชายเราเรียกว่าเราเรียกว่าเฟรนชชส์ซีซอ,อซอกับซีแล้วกันซอกับซีซอเนี่ยคือเจ้าของลูกชิ้นชื่อดังที่ว่านี่นะครับ ผมมองอย่างนี้ฮะด้านในแง่ของสมาคมคือเขาไม่มีเจตนาที่จะเป็นปัญหาหรือชออโกงหรืออะไร<ม>ต่างๆไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเขาเ,เขายังเซตแบบเซตร,รูปแบบการบริหารจัดการร้านเขากับเงื่อนไขต่างๆนียังไม่พร้อมที่จะทำแฟรนไชส์ครับเพียงแต่มีสินค้าก็คือลูกชิ้นเนี่ยที่คนอยากคนอยากซื้ออยากหากันเ<ม>ป็นหลักอย่างเดียวเองส่วนอื่นๆด้านหลังนี่ไม่มีเลยครับไม่มีโอเปอเรชั่นไม่มีสัญญาไม่มีจ๊ดๆ,ๆหลายอย่างเลยนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเขาก็จึงเจอปัญหาว่า ในเมื่อสินค้ามันแข็งแกร่งอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่ใช่เข้าเข้าองค์ประกอบของรูปแบบที่ที่จะทำเฟรนชชัยแล้วประสบความสําเร็จในระยะยาวเราต้องแยกกันก่อนครับระหว่าง<ะ>อ,อ,องค์ประกอบของเฟรนชชัยซอคือเจ้าของเฟรนชชัยที่ต้องมีเนี่ยแล้วทำเป็นเฟรนชชัยมันมีอะไรบ้างครับผมยกตัวอย่างเอาเอาคร่าวๆแล้วกันนะหนึ่งต้องมีสินค้าบริการที่ดีที่แข็งแกร่งพอที่จะแข่งขันอยู่ในตลาดได้อ่าข้อสองเนี่ยจะต้องมีโอเปอเรชั่น ขั้นตอนในการบริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนมีกฎระเบียบนะครับข้อถัดมาเนี่ยก็จะต้องมีผลกําไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นที่น่าพอใจทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เฟรนงชยซอทํทำแล้วเฟรนงชยซอกํกำไรอย่างเดียวเฟรนงชยซีไม่ได้กำไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีออกแบบพวกเนี้ยให้มันครบถ้วนนะครับถ้าถัดมาก็จะต้องมีข้อมูลทางด้านกฎหมายสัญญาเฟรนงชัยก็สำคัญมากกรณีของข้อขัดแย้งของของ,ของลูกชิ้นเจ้าดังเนี่ยก็ปัญหาก็คือเรื่องกฎหมายนะครับถ้าสัญญาที่ดีจะบอกว่าเมื่อคุณทา เมื่อคุณเป็นเฟรนชัซีเราแล้วเนี่ยคุณต้องมีระยะสมมุติถ้าถ้าถ้ายุติสัญญาหรือยกเลิกสัญญาหรือเลิกทาพูดง่ายๆคุณจะทําในปีถัดไปหรือในวันถัดไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าคุณเข้ามากอปปีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฮะมันจะต้องมีระยะเวลาใช่ครับว่า3ปีหรือ5ปีคุณถึงจะมาทําธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยได้ครับสัญญาจะคุ้มจะถ้าเป็นสัญญาเฟรนชัยที่ดีเนี่ยมันจะต้อง มีมีหัวข้อนี้ไว้เพื่อป้องกันอย่างกรณีที่เห็นนะครับเพิ่งทะเลาะกันเมื่อวานวันนี้จะบอก <laughs> จะทำเฟรนชชายแข่งแล้วอย่างนี้ครับใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้นี่เป็นแง่ของตัวเฟรนชชายซอร์หรือเจ้าของเฟรนชชายว่าต้องเตรียมความพร้อมเ <laughs> ฟรนช์เีก็เช่นกันนะครับต้องเตรียมความพร้อมในการซื้อเฟรนชชายด้วยครับไม่ใช่ <laughs> มีสตังค์แล้วมาซื้อรถท่นัันนะฮะที่บริษัทผมเนี่ยผมทำเฟรนชชายมา20ปีนะครับคนกำเงินมาแล้วจะซื้อผมเยอะๆนะฮะ เราต้องเลือกฮะเราต้องเลือกคนที่อยู่กับเราได้ในระยะยาวๆมันต่งงานกันเลยนะพี่ใช่ฮะว่าการทําสัญญาเฟรนชชสยที่ดีเนี่ยอายุสัญญามันจะห้าปีเจ็ปีหรือ10ปีเลยนะฮะมไม่ใช่อายุสัญญาปีเดียวนะฮะปกติเนี่ยจะต้องมีมีมีโครงสร้างของการทําธุรกิจร่วมกันจึงมีกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันด้วยสิ่งที่เฟรนช์ชสยซื้อเฟรนชชสยไปแล้วทําได้กับสิ่งที่ทําไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เฟรนชชัยซีทำเองไม่ได้นะครับ เป็นชัยซอต้องอนุญาตเท่านั้นยังไงก็ตามกฎหมายอาจจะไม่มีกฎหมายเป๊ะแต่มีหลายฉบับแต่พื้นฐานสําคัญที่จะมีสถานภาพทางกฎหมายคือข้อตกลงร่วมกัน<ช>ข้อตกลงร่วมกันนี้นะครับหน้าตาเป็นอย่างไรใครเป็นคนร่างครับสมมุติว่าทางนี้มีคู่มือมาไอ้ทางนี้ไม่เห็นด้วยมีมีกระบวนการในการทําความเข้าใจตรงกันไปอยู่ในรูปแบบของสัญญาที่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายยังไงครับครับ ก็หนึ่งเริ่มต้นนะสัญญาเองมันก็ต้องเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่าตัวส่วนใหญ่แฟรนไชส์ซอคนให้เนี่ยจะเป็นคนเขียนเอาไว้เพราะว่าอะไรเขีนมาตรฐานมันจะเป็นแพ็นเกจมาตรฐานเรียกสัญญาสําเร็จรูปไว้อยู่แล้วมันจะมีสัญญาเป็นมาตรฐานไว้อยู่หนึ่งตัวเพื่อเขียน2เรื่องในใหญ่เลยครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความคุ้มครองนะฮะว่าไอ้เรื่องเครื่องหมายทางการค้าเรื่องทรัพย์สินปัญญาใดๆดที่เกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์เนี่ยมีอะไรบ้างและคุ้มครองกันอย่างไรนะครับเรื่องที่สองที่ละฝ่าย นะครับว่าเช่นนะครับว่าอ๋อสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเก็บเงินมีค่าอะไรบ้างละ่ะค่าแรกเข้านะครับค่าตกแต่งร้านค่าช่วยดีไซน์ค่าโรอยต์ตี้ฟรีรายปีคิดคำนวณอย่างไร<ม>ในการเข้าถึงข้อมูลสมมติมี P.O.S ก<ม>็ต้องเข้าไปดูว่า x สมมติเอตจากยอดรายได้ได้จริงไหมอ่จะคิดได้อย่างไรหรือบางที่บอกว่าอ๋อไม่ได้สนใจ<ม>เรื่องรายได้ต่อปีสนใจแค่อยากจะขายของขายวัตถุดิบให้อ่าเราก็แปลภาพเาเรียกว่าไอตัวโครงสร้างทางธุรกิจ บิสซิสโมเดลก็จะเปลี่ยนไปตามแต่เรื่องฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องความคุ้มครองกับสิทธิและหน้าที่ที่ต้องใส่เอาไว้ให้ชัดนะครับผมกลับมาถามพี่หยีเพิ่มเติมนะครับว่าบางคนจะพูดว่าการทำแฟรนไชส์เนี่ยก็ดูมีรายละเอียดเยอะแล้วคนที่เป็นแฟรนไชส์โซ่ก็คงจะมีคู่มือมาเราไม่ได้เป็นอิสระข้อดีของการทําธุรกิจไปซื้อแฟรนไชส์เขามานะครับกับการทําธุรกิจรูปแบบอื่นเช่นทําเองข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับพี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยฮะเรามีสมาชิกเป็นแฟรนไ บริษัทร,รับสร้างบ้านสมมุตินะครับบริษัทร,รับสร้างบ้านเนี่ยถ้าคุณอยากจะซื้อแฟรนชชส์ของบริษัทเขาก็จะมีโอเปอรชันทุกอย่างมีแบบบ้านมีโอเปอรชันมีขั้นตอนมีต้นทุนคำนวณทุกอย่างให้หมดแล้วสมมุติถ้าคุณวิทย์อาจจะไม่ได้เรียนมาทางด้านทางด้านทางด้านนี้ก่อสร้างแต่รู้สึกว่าเราอยากเราอยากลงทุนทางด้านนี้มันก็จะชอ็อตคัทเลยตรงส่วนที่คุณต้องไปเรียนพื้นฐานไม่ต้องทําคือมีคู่มือให้และใช่ครับมีแบบมีทุกอย่างให้หมดแล้วว่าคุณจะทาทำยังไงต่างๆมันนกก็็เปารต่เฉพาะธุรรกกิจนนี้ัับทําฟ็มีบริษัท กี่ก็เป็นแฟรนช์ชายนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นเฟรนชชายนะครับเพราะนั้นบริษัทที่ทำฟันก็เออเรารู้สึกว่าธุรกิจร้านหมอฟันเนี่ยมันทำกำไรดีทุกคนรู้เราอยากลงทุนแต่เราไม่มีหมอฟันไม่มีไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยก็ไปชอดคั้นไอ้เรื่องพวกนี้ครับทำไปคุณก็ประหยัดเวลาไปเลยใช่ครับโอเคอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือที่มันประหยัดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ประหยัดแค่นั่งอย่างเดียวนะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งว่าแบรนด์ที่คุณซื้อมาส่วนใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วไง ช่องไหนถ้าทำทำกำไรได้อันไหนทํากําไรไม่ได้คุณไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการซื้อแฟรนไชส์มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการช็อตคัดหลายเรื่องนะครับในแง่ของแฟรนไชส์ซอบางก็คือคนขายอย่างกรณีของพี่เองแบบนี้นะครับสมมุติคนที่บอกว่าเราอยากจะทำนะครับเริ่มต้นก่อนถ้าจะทําธุรกิจเป็นผู้ขายแฟรนไชส์ไปเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเราเลือกได้ขายผลิตภัณฑ์ก็ได้เราเลือกที่จะเป็นแฟรนไชส์ครบรูปแบบก็ได้สิ่งที่ต้องคิดก่อนที่จะเริ่มทําประกอบด้วอะไรบ้างครับ จะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งที่เป็นของอตัวเฟนชัซอผู้ขายเฟนชายจะมีความพร้อมต้องมีอะไรบ้างนะครับก็คือหนึ่งจะต้องมีสินค้าบริการเนี่ยนะครับที่ที่มีความโดดเด่นที่มีความชัดเจนไม่ใช่ทาเหมือนเหมือนคนอื่นเข้ามาแล้วตัวเองก็จะมาขายเฟนชัยอันนั้นมันจะมันจะโอเปรตธุรกิจในระยะยาวไม่ได้ก็อสองเนี่ยมันควรมีความลับทางธุรกิจบ้างไม่ใช่ธุรกิจที่ทุกคนสามารถก๊อปปี้ได้ทุกอย่างแป๊บเดียวมันก็มีคนก๊อปปี้ออกมาถูกไหมครับอัะนั้นมันควรจะเป็นมี มีความลับทางธุรกิจบ้างบางส่วนนะครับข้อ3เนี่ยมันจะต้องเป็นธุรกิจที่สามารถก o p y ี้ได้ธุรกิจที่บางอย่างที่ Co p ปีไม่ได้เช่นไรเช่นสมมติถ้าเป็นความรู้เฉพาะด้านสมมุติเป็นหมอดูเป็นหมอดูโอ้นี่เฉพาะตนละเฉพาะตนละอันนี้มันลำบากถูกไหมฮะเพราะนั้นคือมันจะคือมันจำเป็นต้องเป็นต้องเป็นธุรกิจที่สามารถถ่ายทอดได้เจ้าของเฟรนช์ชาร์จึงจาเป็นต้องถ่ายทอดให้กับเฟรนช์ชัยซีให้เขาสามารถประกอบธุรกิจได้นะฮะแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของส่วนของ โอกาสของความสําเร็จต่างๆนะครับพวกนี้มันเป็นเช็คลิสต์ต่างๆว่าที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงอีกข้อหนึ่งสาหรับของเฟรนช์ยสซอคือคุณควรจะมีผลกําไรที่สามารถจัดแบ่งได้อะไรที่กําไรบางเกินไปเนี่ยมันแบ่งกันยากทะเลาะกันง่ายฮะแต่ถ้าถ้ามันผลกําไรมันมันเบื้องต้นเนี่ยมัน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 มีกรอสมาจินเนี่ยอยู่สูงเนี่ยแสดงว่ากําไรที่ได้มันอยู่ที่การบริหารจัดการละเพราะนั้นคู่มือในการบริหารจัดการ เราเรียกโอเปอเรชั่นมนูเอนี่ยนะครับอันนี้มันจริงจาเป็นมากว่าอ๋อในมาต้นทุนทุกอย่างเหมือนกันแต่ขั้นตอนในการบริแานจัดการของฉันทําให้เธอมีเปอร์เซ็นต์ในการกําไรเนี่ยเหลือมากกว่าคนอื่นเขานี่เป็นเหตุผลว่าทําไมธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มถึงเป็นทาเป็นเฟรนช์ชัยก,กันมากเพราะเนื่องจากส่วนของออผลกําไรเบื้องต้นเนี่ยมันสูงพอที่มันจะจัดแบ่งได้มากถูกไหมครับอ,อ,อย่างนี้เป็นต้นที่ผมผมขออนุญาตมาที่การทําที่บอกว่า อยากทาให้สําเร็จบางคนผมเชื่อว่าแบบนี้นะเขามีสูตรสําเร็จใช่ไหมเราเข้าไปเรามีโลโก้เขาเราทําตามเขาก็สําเร็จแล้วแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เองก็คงจะต้องใส่ความพยายามเข้าไปจะทําให้สําเร็จครับพี่ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างครับเพราะมันไม่คงไม่ใช่อัตโนมัติว่าไปเป็นแฟรนไชส์ซีปั๊บประสบความสาเร็จเหมือนกับแฟรนไชส์โซ่เลยคงไม่ใช่แบบนั้น ไปลองไปลองไปลองดูตัวเองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราคิดว่าแบรนด์เนี่ยที่เราจะทำเนี่ยเราจะสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติตามกฎกติการมารยาทที่เขามีไว้เนี่ยให้สามารถประสบความสําเร็จได้หรือไม่ก่อนสำหรับเรื่องนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ใส่เงินลงไปแล้วตัวเองก็จะประสบความสําเร็จข้อสองคือดูเวลาครับตัวเองเนี่ยธุรกิจเป็นชายทุกอย่างต่อให้ไม่มีตัวเองไม่ต้องไปนั่งที่ร้านนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลโอเคนะครับ ถัดมาคือดูทางด้านเฟ้นชัซอบ้างว่าเฟ้นชัยซอเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาระดับไหนเพิ่งคิดสูตรเมื่อวานนึงวันนี้ขายเฟ้นชายแล้วถามว่ารู้ไหมว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันยอดขายต่างกันเค <Okay. S 1> ช่วงโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิดมันยอดขายต่างกันโอ้ oh, ครับนะเพราะนั้นถ้าเฟ้นชายซอเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเอาว่าหลุดปีและกันปีหนึ่งครบปีแล้วรู้แล้วว่าช่วงไหนควรจะต้องเตรียมสินค้ามากสินค้าน้อยเพราะกรณีแบบนี้สมมุติถ้าใครถ้าเฟ้นชัยซอเจ้าของเฟ้นชัย เจ้าของเวนชัยเนี่ยยังไม่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเขาก็จะไม่รู้ปัญหาสรุปแล้วก็คือเรียนรู้ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยระหว่างเฟนเชซซอร์กับเฟนเชซีเรียนรู้ปัญหาพร้อมๆกันเอ้าวแล้วเฟนเชซีอ้าวล้วฉันล่ะฉันต้องการซื้อลดความเสี่ยงก็เท่ากับฉันมาเสี่ยงพร้อมๆกับคุณนะแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นดูฮะดูกรอบอย่างของทนายก็แจ้งมานะครับว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องมีการจดทะเบียนให้เรียบร้อยจดทะเบียนรูปแบบบริษัทจะได้รู้ว่าเอประกอบการมาแล้วกี่ปีผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดไหนนะครับ ไอเน,นี่ยก็เป็นจะเป็นปัจจัยแล้วก็ดูที่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือเ <c oughs> ฟรนชีซอนเนี่ยให้ความช่วยเหลือทางด้านใดบ้างโอ้ oh, ครับนะครับผมทุกอย่างนะสมมตุติถ้าเราต้องการซื้อฟเฟรนชัยอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ยล้วนแต่ซื้อสินค้าราคาแพงทุกอย่างเลย <c oughs> แล้วถามว่าต้นทุนเราจะต่ำได้อย่างไร oh. แต่ขนาดเดียวกันถ้าเป็นเฟรนชยซอซื้อเนี่ย เขาซื้อด้วยวอลลุ่มเยอะๆถูกะเขาจะได้เปรียบทางด้านส่วนต่างของของของส่วนลดส่วนลดนี้เขาจะมาแบ่งให้เฟนชัซีทุกรายอันนี้เป็นหน้าที่ของเฟนชซัซอนนะครับที่ต้องโอเปเรตเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้ต้นทุนของเฟนชัยซีเนี่ยต่าที่สุดเพื่อให้เขาสามารถมีกําไรและโอเปเรตธุรกิจไปได้นานๆอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบอันหนึ่งซึ่งถ้าคุณซื้อเองสมมติสินค้าตัวหนึ่งคุณซื้อได้ได้ราคาร้อยหนึ่ง ตัวเจ้าของเองินใช้อาจจะซื้อได้ในราคา80บาทนออกแล้วเขาก็คิดว่าถ้า80บาทฉันได้กำไร20จริงๆฉันแบ่งให้แฟนเชซีเนี่ย10บาทแฟนเชซี Fantasy ซื้อราคา90บาทซึ่งก็ถูกกว่าไปซื้อเองราคาร้อยหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นนี่เป็นนี่เป็นข้อที่ต้องพิจารณาว่าคุณซื้อเองินใช้ฉันได้อะไรบ้างถ้าฉันได้ส่วนเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยในระยะยาวมันทําให้ต้นทุนคุณสามารถแข่งขันได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นยังมีรายละเอียดปิดย่อยอีกมากมายแต่ว่าอันนี้ ให้พวกเราเข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าการซื้อแฟรนไชส์เนี่ยมันมีประโยชน์หนึ่งขณะเดีวยวกันคุณก็ต้องรู้นะว่าคุณไม่สามารถทำอะไรโดยอิสระได้มันมีเ,เรื่องที่ทําได้กับไม่ได้ซึ่งมาซึ่งมาซึ่งมาจำกัดอยู่เหมือนกันผมมาถามทนายฮัทกันบ้างแน่นอนทั้งสองฝ่ายเนี่ยเรื่องข้อตกลงก็อย่างหนึ่งแต่ข้อตกลงที่จะนําไปสู่สภาพบังคับในเชิงกฎหมายอ,มอะไรบ้างที่ทั้งสองฝ่ายต้องคำนึงบ้างครับถ้าในมุม <c oughs> สองมุมเหมือนกันนะครับ <c oughs> สมมติบบถ้าเป็นแฟรนไชส์ซอร์คนให้ก่อนเนี่ย สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการวางรากฐานให้ประสบความสาเร็จก่อนอวางรากฐานอะไรได้แก่หนึ่งนะครับไม่ควรจะทําเป็นบุคคลละมันควรจะพัฒนาตัวเองเป็นบริษัทมันควรจะมีเขาเรียกว่า track record สมมตินะครับแฟรนชสี ancy, อยากจะมาซื้อแฟรนชส์ของบริษัทเนี้ยของอของคนคนเนี้ย ถามว่าประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ได้แต่แค่เล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทมีงบการเงินมันสามารถโชว์ให้เห็นได้ละเป็นนิตบุคคลว่านี่พน,นิตบุคคลดูรายได้สินะครับมีประสบการณ์อย่างยาวนานตั้งมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป็นบริษัทการวางแผนโครงสร้างทางภาษีอะไรต่างๆให้ถูกต้องอันนี้คือตัวสําคัญตัวที่1ตัวที่2นะครับเรื่องการปกป้องทางทรัพย์สินทางปัญญา เราก็ต้องมาไล่ดูแล้วว่าอะไรที่มันสามารถไปจดทะเบียนเพื่อมีการความคุ้มครองได้บ้างแน่นอนตัวที่หนึ่งเลยเครื่องหมายการค้าคนะครับจดยังไงให้ได้เพราะว่าบางบางทีเคยเจอเหมือนกันฮนะตัวเองไม่ได้จดแฟรนไชส์ซอไม่ได้จดไอ้นคนจดคือแฟรนไชส์ซีอ้าวคูซื้องงไหมฮะ<ง>แล้วสุดท้ายตอนจบแล้วใครเป็นเจ้าของโอเคถูกไหมเนี่ยมันก็จะมีความอย่างเงี้ยถ้าเกิดเมื่อว่าคุยกันก,นก่อนเข้าก็คือว่าเราควรจะมีแฟรนไชส์เมื่อพร้อม นะฮะคือเราต้องพร้อมก่อนเรามีสูตรสาเร็จก่อนสูตรบิสัน์สาเร็จแล้วเรามีการวางระบบให้ให้ครบถ้วนเรามีการวางหลักฐานทางสัญญาให้ครบนี่คือหมวดหนึ่งแฟรนไชส์ซีเองนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วหนึ่งตัวก็คือก็ต้องตรวจสอบตัวแฟรนไชส์ซอเหมือนกันว่าเข้ามาตั้งใจจะมาโกงหรือเปล่าบางที่มาถึงปุ๊บมาเอาเงินแล้วก็ก่อนถ้าก็หายไปเลยก็มีก็มีมันก็ก็จะเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันว่าอะไรที่มันดูวุบวาบเกินไปอะไรที่มันดูเกินจริงเกินไปนะครับให้สันนิษฐานไว้กกก่่่่่่อออนนนววาาาาาแแแปปปลลลคคร้้้ยเเเเเพงงขขโจะสืไก่อน Oh. แล้วเราดูว่า,าเป็นยังไงนะครับแล้วดูว่าเขามีความมั่นคงพอระดับหนึ่งแล้วเราเข้าไปที่หลังมันก็อาจจะโอเคก็ได้นะครับเ mm hmm. พราะบางทีมันจะเจอเหมือนกันแท่ว่าแฟรนไชส์ซอแฟรนไชส์ซีเองบางอย่างซอเองอาจจะยังไม่ไม่แน่นพอซี mm hmm. ก็มาทวงนูน้นทวงนี้เขาก็ปรับให้ mm hmm. เขาก็มีความอารมุมอร่วยในการทําธุรกิจเหมือนกันนะฮะเช่นมอะไรหลายๆอย่างพวกนี้มันก็จะทําให้คนที่เข้าไปทีหลังเองมันก็ไม่จำเป็นต้องไปทะเลาะกับเขาเพิ่มแหละ mm hmm. มันก็สามารถเอาก็พิสูจน์สำเร็จเหมือนเดิมนี่แหละ นะครับเราได้ก็มีการถกเถียงกันเรียบร้อยแล้วตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้เหมาะสมกับธุรกิจเราก็สามารถเดินต่อได้อย่างนั้นมันก็มองทั้งซอทั้งซีเองเนี่ยมันก็มองว่าจริงๆผมมองถึงความโปร่งใสแหละว,ว่าอะไรที่มันควรจะต้องเขาเรียกว่าโปร่งใสกับทั้งสองฝ่ายมีความชัดเจนนี่แหละคือตัวสําคัญที่สุดของการทําสัญญาดังที่เราเห็นนะครับว่าแฟรนไชส์เป็นเรื่องของธุรกิจและการลงทุนนะครับแต่อันที่จริงแล้วการที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับทั้งสองฝ่ายจะต้องใส่ใจและใส่เวลา เพราะการใส่เวลาเข้าไปทําความเข้าใจกับรายละเอียดของการอยู่ร่วมกันอย่างชัดเจนในทุกๆประเด็นเป็นกุญแจดอกสําคัญในการที่จะเดินหน้าทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จด้วยแต่หนึ่งมิติครับเรื่องของการทําสัญญาการตรวจสัญญาให้มีรายละเอียดมากขึ้นด้วยเพราะเป็นมิติของทนานกฎหมายมิติทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของต้นทุนกําไรการแบ่งผลกําไรสําคัญด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับ และนั่นก็เป็นภาพรวมสาระดีๆนะครับที่เรานะครับนำมาฝากกันด้วยท่านสามารถติดตามนะครับสาระดีๆแบบนี้ได้ทางหน้าจอไทย PBS และโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับของสาระดีไทย PBS วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ การทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.